สวัสดีครับผมต้นโทนี่เดฮิจิและน้องชมพู่ก้ากะพบกับสกุละ We Love Fish โอเคเราในพี่พาหนูไปที่นี่เนี่ยคือแบบร้อนมากเอาจริงพาหนูไปด้วยใช่ไหมใช่นั่นแหละมันคือจุดประสงค์ที่พี่แจ้งนะพี่เพราะว่าพี่ต้องไปที่ร่มเลยหรอพี่ต้องการพามาในสถานที่ที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักน้องเลยไม่รู้จักหนูเลยใช่แล้วก็ไกลจากเขาเรียกเป็นเซฟโซนของพี่อ่าฮะน่ากลัวออกจากรายการทันไหมเอาวันนี้หนูมาทำอะไรคะที่นี่วันนี้เราอยู่กันที่ห้างธัญญาพอต้องออกเสียงให้ชัดๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยว security เขาจะเดินมาบอกว่าน้องครับขอโทษนะครับต้องพาร์ค no park นะครับได้ยินชัดใช่ไหมครับว่าใครเดินมาบอกเรานะครับว่าพาร์ค no park รู้สึกว่าตัวเองแบบโง่แบบนั้นแหละใช่ประมาณนั้นเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างธัญญาพาร์ควันนี้เรามีงานประกวดปลาทองปลาทองอะไรรู้ป่ะปลาทองอะไรคะปลาทองรันชูไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยอ่ะปลาทองรันชูเขาดูกันในกระมังแต่จะให้ดีดูกันในอ่างจักรุซีเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไม่ใช่ปลาทองนะดูใหม่ละสิไม่พี่ฟังเขาเล่ามาฟังเขาเล่าไม่รู้เลยว่าไม่รู้เลยบอกประตูห้องเราเป็นยังไงคะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องถามผู้ว่าทีมงานของเราใช่ตากล้องเขาคิดว่าตากล้องเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับสถานที่แบบนี้ดีนะก็เดี๋ยวชื่ออะไรแม่ตากล้องเลยพูดอีกเดฟเหรออ่ะเดฟเอางี้ดีกว่าตอนนี้คืองานประกวดเนี้ยมันก็ดำเนินไปได้สักระยะหนึ่งละนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่างานประกวดรันชูไอ้รันชูปลาทองรันชูเนี่ยมันคืออะไรหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการที่เขาตัดสินนะฮะหรือว่าวิธีการดูแบ่งรุ่นแบ่งประเภทอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านในดีกว่านะครับไปครับเชิญเลยรันชูนี่คือวิ่งมาชูใช่ประมาณนั้นนี่พี่ต้นพาหนูมางานตัวจีนเหรอคะไม่ใช่นี่งานประกวดปลาทองรันชูไอ้เนี่ยเขาในกะละมังที่เห็นเนี่ยตอนนี้คือน่าจะเป็นรอบประมาณรอบที่2ละรอบที่2อ้าวเขามีการตัดสิน2รอบเหรอใช่รอบแรกก็คือการให้ลำดับคะแนนก่อนโดยที่ถ้าปลาที่อยู่ในเลเวลของคะแนนที่สูงเนี่ยเขาก็จะติ๊กไว้ว่าเป็น A เห็นมั้ยA B C D อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคือก็จะมีการจัดวางใหม่ลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆว่ะเนี่ยเขาจะมีการจัดวางใหม่เป็นกลุ่มอย่างเนี้ยตัวรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นจูเนียร์ใช่ป่ะมันก็จะมีเนี่ยอ๋อคือที่เขาแบบเรียงเป็นแถวๆอย่างนี้เนี่ยคือเขาแบ่งรุ่นเนาะใช่คือแบ่งเป็นรุ่นน่าจะเริ่มจากรุ่นจูเนียร์สมอลโตไซโตไซนิไซมันอยู่ที่อะไรอะขนาดเหรอคะขนาดคือต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยชื่อญี่ปุ่นที่เราเรียกกันอย่างโตไซอย่างเงี้ยโตไซคือปลาที่อายุไม่เกิน1ปีแต่ว่าในรันชูเองเนี่ยเขาก็อาจจะเอาตัวเรื่องของไซส์มากำหนดจะเอาเรื่องของไซส์มากำหนดก็อย่างจูเนียร์เนาะจูเนียร์ก็น่าจะไม่เกิน9เซนติเมตรถ้าจำไม่ผิดนะอะไรประมาณนี้อย่างตอนนี้เขาแบ่งแล้วเป็น A B C แล้วก็จะมีพวกที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ก็คือตกกระมังไปไม่มีแต้มคือ A นี่คือเหมือนกับว่ามีสิทธิ์ได้ท้าชิงอย่างนี้ป่ะคะก็นั้นป่ะใน5ตัวนี้เรายังไม่รู้ว่าตัวไหนจะเป็นที่1 2 3 4 5 อะไรนี้ไงอ๋อก็คือเป็นเกรดไปใช่แล้วเดี๋ยวกรรมการเนี่ยเขาจะต้องมาเกลี่ยกันอีกรอบนึงทีเนี้ย B อาจจะขึ้นมาอยู่ใน A ก็ได้หรืออะไรประมาณนี้นะแล้วตัวพี่เองก็ห่างหายกับเรื่องรันชูไปนานมากพอสมควรเลยประมาณนี้ลองมั้ยคะนะรันชูคือวิ่งไงวิ่งกระชูโอเคกินแรงงั้นเรายังไม่เฝ้าเลยจริงแก้ตอบไม่ช่วยเลยเหรอไม่ได้ช่วยเลยอาบน้ำต้องตายเมื่อไหร่เนี่ยอย่าถามอย่าได้ยังไงโอ้ตายแล้วตายแล้วคือทุกคนสะอาดต้องอาบน้ำก็ได้จริงเหรอใช่จิตใจเราสะอาดไงเฮ้ยใช่พี่คิดดิถ้าเราล้างมือบ่อยแล้วมือสกปรกใช่ป่ะเออจริงเออถ้าเราอาบน้ำบ่อยแล้วตัวสกปรกว่าน่าคิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปนะครับเราไม่ต้องอาบน้ำกันเพราะว่าเราก็จะอาบน้ำดูครึ่งวันเราเป็นคนมีจิตใจสะอาดประมาณนี้ค่ะแล้วหนูอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยเขาคัดจากอะไรอ่ะที่แบ่ง A B C D เงี้ยคัดจากอะไรอ่ะโอ้โหเรื่องนี้แม่งพี่จนปัญญามากเลยเพราะฉะนั้นเรามีบุคคลนึงที่สามารถที่จะช่วยเราได้เดี๋ยวมองหาก่อนว่าเขาอยู่ไหน
เฮ้ยแต่หนูอยากเห็นอะว่าแบบไซส์ใหญ่สุดอะมันจะใหญ่แค่ไหนอะเพราะอันเนี้ยมันเหมือนปลาทองปลาทองที่บ้านอะคือไซส์ปกติใช่ปะใช่แต่ไซส์ใหญ่สุดที่พี่บอกอะอยากรู้มันจะใหญ่แค่ไหนอะโอ้ยากใช่ไหมไปปลาใบน่าจะอยู่ด้านนู้นโอ้โหตัวนี่เลยนี่คือโอย่าใหญ่มากเท่ามือแล้วอะฝ่ามือประมาณฝ่ามือถ้าจะฝ่าขาคอก็ไม่น่าจะเหมาะสมนะคะใช่หนูอะเคยเลี้ยงปลาทองตอนเด็กๆใช่ป่ะคือรู้สึกเลยว่าปลาทองที่เนี่ยมันไม่เหมือนกับปลาทองแถวบ้านสมัยก่อนนะมันแบบมีความแบบมีเหมือนมันทองๆอะมันแบบส้มๆทองๆอะสีมันวาวๆกว่าป่ะก็คือต้องบอกว่าปลาพวกนี้เป็นปลานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงคำว่านำเข้าอะแม่งแพงแน่นอนเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณภาพน้ำเขาจะต้องแบบดูแลกันอย่างดีดีมากๆด้วยเพราะฉะนั้นปลาต้องบอกว่าอย่างโอย่าเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่ใช่แบบทุกตัวที่จะสามารถขึ้นมาอยู่ในรุ่นนี้ได้นะเพราะด้วยเรื่องของขนาดด้วยเรื่องของโครงสร้างของปลาเองที่ว่ามันจะมีโอกาสโตได้ขึ้นมาถึงขนาดนี้ปลาบางตัวก็อาจจะหยุดความสวยหยุดทุกอย่างอยู่ที่แค่โตไซหรือหยุดอยู่แค่นิสัยอะไรเงี้ยต้องบอกว่าน้อยตัวเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกมาความรู้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้เดี๋ยวมีบุคคลคนหนึ่งที่จะช่วยเราได้เดี๋ยวขอเวลาผมไปตามแป๊บหนึ่งนี่เลยครับมาพอดีนะครับนี่เลยกล้องแพนไปเลยกล้องแพนไปนี่นะครับผมเมื่อกี้หาไม่เจอใช่ลบยุดเดี๋ยวเราแนะนำตัวกันก่อนนะครับนี่คือพี่อันดิษพงษ์ทองนพเก้านะครับท่านเป็นหนึ่งในคอมมิตี้ของสยามรันชูนะครับก็วันนี้เป็นท่านเป็นผู้จัดงานประกวดในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวน้องชมพู่มีคำถามอะไรที่อยากจะถามพี่อันนะค่ะหนูอยากจะรู้ว่าปลาทองอะค่ะเอาง่ายเราดูอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกันหมดใช่ไหมจะดูยังไงคะว่ามันสวยเนี่ยทำไมมันถึงยูเออยูบียูซีอย่างเงี้ยดูจากตรงไหนคะคือความมันต้องอยู่ที่ดูที่มาตรฐานปลาทองอันดับแรกก่อนนะฮะปลาทองรันชูเนี่ยมันจะมองท่านที่ด้านบนท่านจะวิวนะปลาทองที่ดีเนี่ยหนึ่งดูการว่ายน้ำเป็นอันดับแรกการว่ายน้ำของปลาทองเนี่ยของรันชูเนี่ยคือว่ายน้ำจะต้องว่ายน้ำมีพลังแต่ว่าผิวไหวเหมือนผู้หญิงใส่กิโมโนประมาณนั้นคือไม่ได้เดินแข็งแข็งแรงแต่ผิวไหวใช่แล้วถ้าเราคลี่กิโมโนก็สวยนะก็สวยเมื่อกี้เนี่ยตอนเดินเข้ามาเนี่ยในช่วงแรกที่กรรมการเดินตัดสินเนี่ยผมเห็นมีน่าจะเป็นผู้ช่วยเนาะเห็นจับปลาเนี่ยขึ้นมาดูด้านข้างดูพลิกไปพลิกมาเขาทำเพื่ออะไรครับพี่อ๋อคือรันชูเนี่ยมันจะมีข้อตำหนิบางอย่างนั่นแหละการพลิกปลาได้ที่ด้านข้างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพลิกเพื่อจะดูว่าหลังเนี่ยโค้งสวยเหมือนท็อปวิวไหมไอเหมือนปลาไซวิวไหมไม่ตรงนั้นการพลิกปลาปลามาดูด้านข้างเนี่ยมันจะมีข้อตำหนิว่าอยู่ที่แกนหางการหางไม่เกิดซาชิไหมก็คือมีการหางที่จิ้มเข้าไปอยู่ในเนื้อเก็บอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่พูดเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพผมรู้ว่าปลาตัวนี้ของพี่เอางั้นแหละครับพี่ต้องพลิกโชว์แล้วล่ะครับเดี๋ยวพลิกให้ดูนะครับกล้องครับกล้องมาเลยน้องดิดนะคะคือปลาที่พลิกไซวิวเนี่ยไม่ใช่ว่าพลิกเพื่อจะดูว่าปลาสมบูรณ์ขนาดไหนเราบอกไว้แล้วว่าปลาลันชูเนี่ยเราจะเน้นที่ท็อปวิวอันนี้แรกอันนี้คือปลาตกกระมังใช่ไหมครับไม่ตกครับยังไม่ตกครับในนี้นะโอเคครับผมนี่นะครับโอเคครับนี่แบบไม่ได้อวดใช่ไหมคะไม่เลยไม่ได้อวดปลาต้องสวยแหละปลาเองฮะเดี๋ยวต้องบอกก่อนอย่างนี้คือ A เนี่ยที่เรียงอยู่4 A เนี่ยครับ